พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนฟื้นฟูพื้นที่เพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าบ้านสามเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งเพาะเห็ดตับเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเกษตรกรที่นี่มีรายได้หลักจากการเพาะเห็ดตับเต่าแต่ในปี2555พื้นที่นี้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทำให้เชื้อเห็ดที่อยู่ในดินลดลงและพักตัวนานขึ้นผลผลิตในปีต่อมาก็พลอยน้อยลงไปด้วยนะครับปกติแล้วเชื้อเห็ดตับเต่าไม่สามารถเพาะเลี้ยงนอกสภาวะธรรมชาติได้เนื่องจากต้องอาศัยอยู่กับรากไม้เช่นสโหน่แต่ตอนนี้นักวิจัยไทยสามารถจำลองสภาวะธรรมชาติเพื่อการเพาะเห็ดได้แล้วโดยได้พัฒนาเทคนิคการผลิตหัวเชื้อเห็ดตับเต่าหลายรูปแบบทั้งแบบก้อนเดี่ยวและก้อนเค้กที่มีส่วนประกอบของมันฝรั่งปุ๋ยและดินรวมทั้งพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเห็ดที่เหมาะกับหัวเชื้อเห็ดแต่ละแบบด้วยและหลังจากได้นำหัวเชื้อเห็ดตับเต่าไปเพาะในแปลงสนอของเกษตรกรที่บ้าน3เรือนแล้วพบว่าเห็ดตับเต่าเจริญได้ดีมากในแปลงที่ดินมีธาตุอาหารสูงและมีความเป็นกรดสูงเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดตับเต่าได้มากถึง 2,500 กิโลกรัมในพื้นที่10ไร่ขายได้ราคากิโลกรัมละ 80-150 บาทองค์ความรู้เหล่านี้นอกจากจะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังใช้เป็นโมเดลสำหรับการเพาะเห็ดตับเต่าในพื้นที่อื่นๆได้ด้วยวิจัยและพัฒนาโดยสวทช.และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าบ้านคลองโพพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000